ป็นความบังเอิญหรือเปล่าของหลี่จิ้งครับชก3ไฟต์นี่เรียกว่าเจอแต่สิงหเดชายิมครับส่วนทางด้านลูกรักล่าสุดนั้นก็เพิ่งยัดเยียดความปราชัยให้กับหลิวชุนลิ่วซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าคิริวซามินอฟนี่แหละครับในไฟต์ล่าสุดที่ผ่านมาเดี๋ยวดูว่าใครจะแก้ตัวแก้มือให้เพื่อนได้เดี๋ยวดูกันครับนี่ครับต่างคนต่างมีรอยแค้นครับต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะแก้มือให้กับนักชกในเพื่อนร่วมค่ายนะครับแม่อีกไม่กี่อึดใจครับมาชมพร้อมๆกันล่าสุดนั้นลูกรักแกฟันเจ้าหลิวชุนลิ่วนี่แตกหน้ายับเลยครับหลายสิบเข็มครับในวันนั้นที่หน้าหลิวชุนลิ่วนั้นเสียเลือดไปอะไรครับทุกท่านครับยกที่1มาแล้วครับของแรงนะครับทางด้านคิริวซามินอฟทักทายเข้าไปก่อนครับอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วโดนเล่นงานทางด้านลูกรักไปก่อนครับคิริวทักทายไปก่อนครับหัวแข้งซ้ายพับในแข้งขวาเก่งหัวแข้งครับรอโต้รอบวกนี่ครับแข้งขวาครับของทางด้านลูกรักครับได้ร้อยกว่าแต่ว่าความหนานั้นอยู่ที่คิริวครับฟัน1 2เข้ามาความรวดเร็วและปัดด้วย2ซ้ายเลยครับลูกรักครับแต่ก้าวเข้ามานี่กาดตกกาดรวมนี่โดนพัดมาลาขึ้นมั้ยครับเอาแข้งขวามาขวาสูงจากลูกรักครับบอกว่าอย่าเดินนะเด้อทันล่าครับแล้วถีบจิกเลยครับทางลูกรักพยายามเข้ามาเสียบด้วยซ้ายจังหวะฝีมือสายตาดีครับทางลูกรักเอาละครับในการผ่านล่างครับคิริวแทงเข้ามาหวังโอ้โหนี่จะจับแข้งขวาขึ้นเดี๋ยวจะตัดไม่ลงครับทางคิริวครับคิริวเดินต่อครับเดินที่ถึงตัวแข้งขวาไปก่อนครับหมัดขวายังสำนักการเงินไม่ออกยังวางไม่ได้ครับเอาละครับลูกรักก็ไม่หนีครับเดี๋ยวว่าเกมดุเดือดครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจพยายามจะจับนายมัดผลักไม่ออกครับทางคิริวไล่เข้ามากระแทกซ้ายครับลูกรักกระแทกคืนเลยครับนี่ครับอาศัยความเร็วครับคิริวแกเลือกเยอะครับแต่มาแต่ละทีนั้นคุณภาพครับแก้วครับพี่น้อยครับนี่ครับนานๆมาทีครับแต่ได้ลูกหนักครับลูกรักมีเหลี่ยมมีความจุกจิกคิริวเดินหัวต่อครับยังไม่เข้าเป้ายังมีความพยายามต่อไปสลับแทงซ้ายครับลูกรักคิริวพยายามจะเล่นงานที่ฐานล่างบวกด้วยศอกอีกครั้งเติมด้วยแข้งครับแต่ขวาฟันขวาก็จะได้ลูกรักเตะเท่าไหร่ก็เฉยครับคิริวไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นครับนะครับพยายามจะไล่ต้อนครับตบด้วยซ้ายเหวี่ยงเข้ามาลูกรักกระแทกซ้ายครับถึงด้วยศอกอีกครั้งแล้วพยายามจะมัดไอ้เด้งด้วยขวาลูกรักเสียบคืนครับลูกรักนี่มีศอกคอยเรียกว่าคอยทานไปด้วยครับตอนนี้คิวซ้ายคิวมีตำหนิเล็กน้อยครับพิษต่อของลูกรักเล่นงานเข้าไปแล้วลูกรักเล่นงานไปที่ฐานล่างครับคิวแต่ว่าอย่าไปรับเยอะครับครั้งที่แล้วสอนทิศนุรับจนต้องบอกว่ายางระเบิดเลยครับคิวเดินต่อครับลูกรักข้าก็จะไปหาจังหวะเสียบไม่เสียบครับแม่ไปลักไก่ใส่มาก็เสียบซ้ายครับเอาละครับวงในลูกรักเล่นงานแล้วมัดในเลยครับพยายามจะขวาครับเจอมวยหมัดต้องแก้ด้วยเข่าครับยืนห่างตาวงสวิงหมัดเนี่ยอันตรายครับเข่ากับเข่าให้ถึงเข้าให้ลึกครับลูกรักจะมาจะมาเทียบฟังครับเอาละครับวงในเริ่มเล่นงานอีกครั้งครับไล่ตอนไล่ที่ไปเรื่อยซ้ายเพื่อที่จะวัดระยะต่อครับดูดวกไม่ถึงครับหวังในแข้งขวาครับลูกรักเหลือก็พยายามจะเดินหน้านี่ครับตบซ้ายเข้ามาลูกรักเสียบซ้ายโอ้ยกระโดดซูเปอร์แมนพันช์เลยครับหมดยกที่1ครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการเพชรหนองผือครูออสเมืองพลทองปะทะหานชัยนิสันปราจีนบุรีและสุดยอดคู่เดือดประจำรายการสมบัติรุ่งอรุณจากสปป.ลาวปะทะยอดขุนศึกสมรการโยธาแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดจันนี้17มิถุนายนนี้เวลา18:25 นทางช่องสปริง26ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับแม็กริงเกิล2019ครับน้องนิดครับโอ้โหไม่นิดเลยครับมาแจกความสดใสแบบนี้ครับเบรกความรุนแรงเบรกความร้อนแรงเบรกความมันระดับโลกวันก่อนครับ
ูป้ายบอกขึ้นยกที่2ครับมาครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการผ่านไปแล้ว1ยกครับลูกรักปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากนครสวรรค์ครับท่าตะโกครับกับคิริลสมินอฟนักชกจากรัสเซียมีทัดด้วยศอกซ้ายดักครับคิริลพยายามจะเหวี่ยงหมัดเจอแข้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับเริ่มยกที่3มาคิริลเดินเข้าหาแล้วครับทักทายไปก่อนครับเล่นเจ็บๆมาเดินเข้าไปหาครับหวังแรกหวังบวกไปเลยเสียหมายเลยครับจังหวะเจาะยางของคิริลครับพยายามเข้ามาซ้ายมาเลยลูกหลักหัวซ้ายสูงเลยครับยกซ้ายนี่ต้องออกครับครับเวียงหมัดเข้ามาลูกหลักพยายามจะกันเชียงครับวางแข้งขวาได้ขวาฟันขวาแล้วพยายามจะขวางไม่ได้ครับคิริลแกเวียงซ้ายเวียงขวาดักเลยครับเกมชนต่อเนื่องทางด้านคิริลไม่สนใจนะครับลูกหลักเตะได้เตะไปครับเดินเข้าไปลูกหลักก้าวเข้ามาเสียบกับขาครับเสียบซ้ายเสียบขวามาเป็นคือกระบุงของลูกหลักคิริลพยายามจะขวางหน้าครับนี่ครับแก้ด้วยการขวางหน้าครับทางคิริลนะครับปักหลักรอครับทางด้านลูกหลักสลับแทงซ้ายจับหนังบวกอีกแล้วครับสอกขวาของทางด้านคิริลครับครับต่อยมาแล้วก็สนับคอครับคิริลไม่สู้นายครับวางแข้งขวามาแล้วคิริลเดี๋ยวได้ลูกนี้จากนั้นหันแบ็คพีททำไม่ได้ครับหันแบ็คพีทจะสอกซ้ายเข้ามาลูกหลักกระแทกซ้ายยักคืนจับแทงอีกแล้วก้าวมาแทงครับจับนายลูกหลักกระแทกซ้ายเติมด้วยแข้งขวานี่ครับโถมมาทั้งตัวครับจังหวะเตะของด้านลูกหลักครับช็อตเตะเป็นอาร์ตออกครับเดี๋ยวยังเดินต่อดูลักว่ายังไงครับอาร์ตเกิดขึ้นมาแข่งระหว่างแข้งขวากับฟันของลูกของการที่ลูกหลักครับเกมดูเดือดทันทีครับที่ดูขวางหน้าลูกหลักตีไม่ทันครับปากแตกนะครับจากนั้นลูกหลักหน้าผมจมูกได้เลือดแล้วครับเอาละครับการหายใจมีปัญหาแน่นอนครับขวาแข้งขวาสูงพอได้เลือดแล้วต้องเดินเลยครับต่างฝ่ายต่างได้เลือดครับลูกหลักมีเลือดกำลังทะเลาะมาส่วนกระดูกมีคิ้วซ้ายมีตังนี่ครับเอาละครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างผลงานเจ้าตัวก็เป็นเรื่องแผลแตกลูกหลักตอนนี้ต้องหันมาเดินครับแล้วกระแทกซ้ายเสียบซ้ายมัดนายต้องผลักครับผลักไม่ออกครับพยายามจับมาได้ตีด้วยขวาเห็นแทงซ้ายต้องผลักครับแม่ผลักออกมาได้กันได้คิริลไม่สู้ของคิริลมีใหม่เข้ามาเติมครับคอยขวบไปแล้วขยับโยกต่อครับคิริลลูกหลังเตะพักขึ้นมาโยกเตะครับกระแทกสายเติมขวาให้จับนำดักก่อนกันได้ลูกหลังไล่เข้ามาเชือกช้าลงไปเหมือนกันกับลูกหลังโดนต่อขวาครับเอาแล้วกำปั้นแม่โดนหมัดของคิริลครับคิริลมีหมัดเป็นการสุดท้ายแล้วครับเน้นหมัดมากขึ้นครับคิริลลูกหลังว่ายังไงครับต้องการให้ถึงตัวนักเอาเสียบซ้ายขึ้นมาวงในเริ่มนำมาใช้งานครับลูกหลังโอ้โหพออยู่ห่างครับมีปัญหาเลยครับพยายามยกมาอย่าตกใจกันนะไม่ตกอกตกใจว่าทีซ้ายแทงซ้ายแล้วจับตีอะไรครับคิริลพยายามจะสลับตอกครับโดนลูกรับเสียบกระชั่วเข้าไปเน้นๆเลยครับวางแข้งขวาพยายามโยกเบียดมาแตะอัดอีกครั้งครับแล้วหมดยกที่2ครับโอ้ท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมาทางด้านลูกรักปุ๋ยโฟร์แมนนักชกไทยนั้นมีปัญหาที่โพรงจมูกครับน่าจะโดนศอกของคิริลเลยครับฟันเข้าไปเลือดกำเดาทะลักเลยครับไม่รู้ว่าส่งผลต่อระบบหายใจหรือไม่ได้เลือดกันทั้งคู่เลยครับดูภาพช้าครับพยายามจะปักศอกแล้วบวกมันมาเร็วมาแรงจริงครับทางด้านคิริลเพราะว่าพยายามจะบวกครับแทงเข้ามาฟันด้วยซ้ายครับทางด้านลูกรักแล้วโดนศอกขวาของทางด้านคิริลแล้วเติมด้วยหมัดครับถ้าหมัดแกคงไว้ใจได้ตลอดครับท่านคิริลเดี๋ยวลูกหลักเตะยัดเลยครับแข้งหนักหนักเนียนๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับตัดสินครับ
ระหว่างไทยกับรัสเซียครับหมัดกับฝีมือยกที่3ครับกลับมาชมกันครับอีก3นาทีดูว่าแข้งกับทางด้านเอาของรัสกับฟอร์มของคิดดิวใครจะแน่กว่ากันครับเปิดเกมมาแล้วครับทิ้งตัวทันทีเทียบสายมาเอ้าลูกนี้กับปัดสอบครับที่เหลือยังไม่ยอมครับนี่ครับอันตรายต้นเด็กเจอแข้งขวาสูงเลยครับหน้าปากแข้งไว้งานคอครับเดี๋ยวจะผลักออกมาครับคิริวยังจะเดินหน้าต่อครับลูกหลังจับในอ้าวยังจะเตะสูงเหมือนกันครับรู้ทันครับลูกหลังทีซ้ายแทงซ้ายคิริวผลักแล้วครับไม่ปะทะวงในแล้วครับทางด้านคิริวลูกหลังเสียบครับผลักออกมาครับลูกหลังยกนี้ตัดเข้าไปถึงตัวครับก้าวเข้าไปหาจังหวะเสียบครับคิริวยังไม่เป็นเป้าหนึ่งครับทางออกซ้ายที่พอดีลูกหลังจะได้เสียบซ้ายมาได้มา2ดอกครับเอาละครับต้องเดินครับลูกหลังคิริววางด้วยซ้ายหน้าลูกหลังกระแทกซ้ายกระแทกซ้ายมีซ้ายเปิดเกมแทงเลยครับโอ้ยักซ้ายแทงซ้ายครับลูกหลังจัดเอาต้องเอาให้อยู่ครับนี่นะครับเพียงเดียวอาวุธซ้ายครับลูกหลังแทงยักซ้ายก่อนต้องเสียบซ้ายวงในคิดดูเสียบล่างหลักคอครับไม่ให้เข้าใกล้ตัวลูกหลังเดินต่อครับเสียบซ้ายมานี่ครับขวางป้ายแทงเลยครับนี่แหละครับใจคอตอนนี้ไม่หยุดเลยครับจะแบ็คคิกกับลูกหลังครับดึงจังหวะไว้แล้วก้าวมาแทงหุบซ้ายของคิดดูลูกหลังเสียบคืนตีด้วยขวาแล้วครับแทงแล้วคาเลยครับทางด้านลูกหลักเจอลูกนี้เข้าไปนี่ที่ดึงท่าจะขยายความไม่เจอครับลูกว่าอันมาที่ทำมานี่ไม่ได้ผลครับหลักออกก่อนแล้วลูกหลักยิงไปมาของมาเตียมแต่พยายามขวางแต่ขวางไม่อยู่ครับที่ดิวคือไม่เข้าขายไม่ออกครับที่ดิวลูกหลักขยับต่อครับแย่ซ้ายมุดเข้ามาแทงซ้ายขยับตุ้งวิโดนซ้ายหน้าครับต้องระมัดระวังกับการบุกหนักแบบนี้ทางด้านที่ดิวแกมีหมัดอยู่ตลอดครับลูกหลักนี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับถึงโดนแล้วหาจังหวะถอนแล้วเสียบเดินไปอีกครั้งครับพี่เลี้ยวเอาครับยังมีสองมาโต้ครับพี่เลี้ยวยังไม่ยอมครับครับนาทีสุดท้ายลูกหลักแทงมาแทงยัดเลยครับกระแทกซ้ายเสียบซ้ายแล้วขวางทิ้งครับมั่นอกมั่นใจครับทางด้านลูกหลักโอ้โหนะครับไปยกเข่าตั้งกำแพงบังครับพอเหลือขาเดียวเจอลูกหลักกว่าทันทีครับถีบนำเข้าไปลูกหลักเดินหน้าต่อครับขวางหน้าเอาไว้ครับลูกหลังกระแทกซ้ายจิ้มลำตัวบวกไม่สอดแต่ทีนี้ต้องผลักครับนี่ครับไม่ยอมเล่นด้วยไม่เห็นจะพยายามจะบวกหมัดหนึ่งสองลูกหลังคว้าอีกแล้วครับกับตีแล้วนี่ครับจะดึงต้องดึงให้พ้นนะครับการตัดสินใจของเขาเดินหน้าทางลูกหลังอยู่หน้าก็ยังไม่ปลอดภัยครับแต่เดินเข้าไปเสียบซ้ายเสียบขวาตาอารักเข่าลอยสองแย่เล่นงานอีกครั้งครับนะครับดึงจังหวะเอาไว้ลูกหลังมัดแต่ยังตีไม่ได้ครับหยับต่อครับลูกหลักไม่มีถอยครับเสยมาอุ้ยหมัด1 2ลูกหลักโดนมาบุกด้วยศอกซ้ายเติมด้วยกับมันบวกไม่ทีครับเอาเลยครับวางด้วยขวาเตะยัดเตะฝังที่อันนี้แบบดินโชว์เลยครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับรุ่นน้ำหนักพิกัด66กิโลกรัมครับลูกหลักปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากประเทศไทยกับคิริลสมินอฟจากรัสเซียครับโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันเลยครับนี่ครับในช่วงยกสุดท้ายลูกหลังมาตัดสินใจเดินครับโอ้โหดูครับพยายามจะคว้านะครับแล้วฮิรันฮิรันบนแผ่นดินครับแต่เป็นการฟาดด้วยท่อนแขนครับโดนเข้าไปครับแต่นี่ครับจังหวะฝากแข้งขวาสูงสูงเข้าท้ายถอยครับยืนใกล้ๆก็เตะได้ครับแล้วพยายามจะบวกศอกอีกครับเติมด้วยศอกขวาครับหน้าคิริวเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรเงินรางวัลจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันครับAlright, ladies and gentlemen, the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Max Muay Thai Facebook page. Right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! Luk Rak Pui Foman! Alright, ladies and gentlemen,